แตงแตงแงนั่นเองแตงสวัสดีครับผมเอกจากช่องเอกแคมปิ้งนะครับวันนี้ก็อาจจะมาเปิดรายการแบบใส่หมวกนิดนึงนะครับเพราะว่าอากาศตอนนี้ดูแล้วก็38องศาเซลเซียสร้อนจะแป่งเลยนะครับใส่หนุ่มไปหน่อยก็ดีนะครับตอนนี้เดินทางไปไหนก็อันตรายมากๆเลยนะครับกินน้ำเบื่อนะครับกินน้ำเยอะเดี๋ยวเป็นฮิสโตกตายนะครับตอนนี้อยู่ที่วัดทับกระดานนะครับวัดทับกระดานนะครับหรือเป็นชุมชนบ้านนะครับทับกระดานสมัยก่อนนั่นเองนะครับเมื่อตอน24กว่านู่นนะครับนับเองนะครับหมดคุณหารเองตอนนี้ปี2566น่าจะร้อยกว่าปี200ปีนะครับก็การบูรณาพัฒนาการตอนนี้ผมเข้ามามองดูอีกทีนึงนะครับเพราะว่าได้ไปทำรายการมานานแล้วล่ะน่าจะหลายเดือนแล้วนะครับตอนนี้ที่มาเพราะว่าตอนนี้เขาจะมีงานนะครับในการรำลึกนะครับของทางคุณแม่พุ่มพวงนะครับก็เลยต้องแอบดูเท่านั้นนะครับครับผมครับได้เลยครับเดี๋ยวขออนุญาตให้ไปถ่ายด้วยนะครับยังยังครับยังครับอ๋อครับครับคุณเจ้าก็แนะนำนะครับว่าให้เข้าไปถ่ายในถ้ำด้วยนะครับบอกว่ามีฟงมีไฟเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆนี้ครบรอบนะครับตอนนี้น่าจะ31ปีเนาะเพราะว่าปีที่แล้วมัน30นะครับปีที่31ก็ไม่จำเป็นต้องมาตรงเป๊ะเลยนะครับไม่ใช่13มิถุนายนนะครับตอนนี้งานประจำเป็นงานรำลึกของทางคุณแม่เขานะครับก็อยู่ในช่วงวันที่10นะครับถึงวันที่18ยาวๆเลยนะครับ8วันสบายๆเลยใครมาก่อนก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ดูรถอาจจะติดมากๆอยู่นะครับผมว่าไงก็แล้วแต่เสียงรถติดแน่นอนครับทยอยดูวันเวลาเอาแล้วกันครับเอาที่เราว่างจริงๆนะถ้าเราไม่ว่างรถมันค่อนข้างจะติดขัดนะครับจอดกันยาวๆเลยผมเคยมารอบนี้ตอนมางานนั้นโอ้โหรถติดสุดๆไปเลยนะครับจอดกันไกลๆแล้วก็เดินยาวๆนะครับผู้สูงอายุก็คำนวณดีๆนะครับบุตรหลานจะพามาดีไหมนะครับเพราะว่าเดินค่อนข้างจะไกลมากๆเลยนะอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปตรงไหนก่อนที่จะเกินก่อนนะครับว่าตอนนี้หุ่นของทางคุณแม่พุ่มพวงตอนนี้จาก11นะครับตอนนี้เพิ่มมาเป็น13แล้วนะครับก็มีก็ตอนนี้ก็คงต้องปิดแล้วนะครับบอกทางถามทางเจ้าวาดแล้วครับว่าเขาจะไม่รับทำหุ่นตัวที่14นะครับเพราะฉะนั้นจำกัดแค่13เท่านั้นนะครับรีบมาดูนะไปเดี๋ยวพาไปเดินทางไปถ่ายรายละเอียดคร่าวๆก่อนนะครับไม่พูดเยอะดีกว่าร้อนจริงๆเลยครับโย่เดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับถึงแล้วครับถ้ำที่มีหุ่นของทำแง่พวงอยู่หลายหุ่นอยู่แล้วครับน่าจะ6แล้วมั้งก็เป็นทางที่ค่อนข้างเดินเป็นวงกลมไปหรือเปล่าวงเวียนดีกว่านะเดินเข้าไปในถ้ำแล้วก็จะมีช่องทางนะครับเดินไปเดินมาอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีองค์พระแล้วก็มีรูปของมีหุ่นของทางคุณแม่อยู่แม่พวงนะใครอยากจะดูคิดว่ามีเวลาดูให้จบ13หุ่นก็เผื่อเวลาจะเป็นลมไปบ้างนะครับเอาจะดมไปด้วยเดี๋ยวพาถ่ายคร่าวๆนะแต่ผมจะไม่พูดข้างในนะครับเดี๋ยวเสียงมันจะก้องว้าวทางครับเป็นอุโมงค์มาเลยนะครับเป็นอุโมงค์นะครับเข้าทางนี้ได้ออกทางนู้นได้นะครับสลับซับซ้อนนะครับอันนี้ก็มีของทางแม่อยู่นี่ของทางคุณแม่นะครับหุ่นหนึ่งนะอันนี้ของแม่อีกหุ่นหนึ่งคุณแม่ยิ้มเลยนะครับแล้วคุณจ้าเปิดไฟให้นะครับเนี่ย
ทางนี้น่าจะมีอีกมีป่ะทางนี้ไม่มีแต่น่าจะทะลุได้อ่ะมันเขาวงกตเลยเด็กๆก็น่าจะชื่นชอบนะครับมีเส้นทางหลากหลายสาธุสาธุอันนี้หุ่นที่6นะครับผมจะพามาในวันนี้เพื่อบอกกล่าวนะครับว่าวันเวลาในการมีงานนะครับของการรำลึกน้ำดันไหนนะครับแล้วก็การเตรียมงานถึงไหนแล้วท่านนึงนะครับทางที่ไปหาทุกหุ่นนั้นผมคงจะทำไม่ได้นะครับอันนี้บอกคร่าวๆไว้ก่อนคนเดินหมดต้องหอบตายแน่ๆสาธุครับเดี๋ยวคงจะแล้วเสร็จนะครับในการปัดกวาดนะครับเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลานะเขาก็เริ่มพัฒนาไปต่อมีอุโมงค์มาแต่ก่อนนู้นยังไม่มีไฟเลยนะครับสามารถทะลุออกสระน้ำได้นะถ้ามีมางคืนน่าจะสวยมางคืนน่าจะสวยมาแก้มากดทะลุตรงนี้น่าจะไปทางออกสุดท้ายนะครับจะมีตำแหน่งบอกเนาะหุ่น60ไปทางนู้นอะไรเงี้ยก็ลองเดินดูครับเดินหาเอาดูนะครับผมพาเป็นไกด์เฉยว่าตอนนี้โซนทางด้านล่างขวามือเนี่ยอนุนหุ่นตัวที่8เขาจะอยู่ด้านหลังนะครับถ้าใครอยู่ทางด้านหุ่นตัวที่1จะเดินมาสุดทางนี้ก็หอบนิดนึงนะครับนี่หุ่นที่8ครับแม่ยิ้มก็การบริการหุ่นสร้างหุ่นก็มีหลายหน่วยงานเนาะยุ้ยที่เป็นลูกศิษย์หลักก็มีอยู่2เนาะมี2หุ่นแล้วก็พวกชาวบ้านหรือแฟนเพลงอะไรที่ถูกหวยอะไรเขาก็มาสร้างนะน่าจะเป็นหุ่นตัวที่9นะครับที่อยู่บนเขาเรียกอะไรนะมนดบของท่านเจ้าวาดนะครับเดี๋ยวพาไปดูโกฎของแม่พุ่มพวงที่ตั้งอยู่จริงๆนะครับแล้วก็มีรูปด้วยรูปตอนที่ท่านเสียไปเนาะแต่ว่าตอนรูปจะไม่ถ่ายนะมันจะดูน่าเกลียดเลยเนาะถ่ายให้ดูมนดบเฉยๆแล้วกันครับพอมีงานปั๊บเขาจะย้ายมนดบจากตรงเนี้ยย้ายโกรธขอโทษครับย้ายโกรธจากตรงที่ไปตั้งอยู่ข้างล่างเนี่ยขึ้นมาไว้ข้างบนนะครับเพื่อจะได้เป็นความสะดวกสบายในการมากราบสักการะอะไรเงี้ยในการมาไหว้นะเพื่อที่นับถือแล้วก็คิดถึงกันป่ะเดี๋ยวพาไปดูจุดนั้นแล้วก็ปิดเทปเลยดีกว่าเพราะว่าไปถ่ายที่นู้นผมก็ถ่ายมาหลายเทปแล้วล่ะก็คงไม่มีอะไรน่าดูหรอกเพราะว่าถ่ายมาหมดแล้วที่อื่นเขาก็ถ่ายหมดแล้วผมพาไปในจุดที่คนอื่นเขาไปถ่ายกันดีกว่าแต่มาบอกเฉยนะครับมีงานวันที่10-18นะไม่ใช่เวลาที่13เป๊ะๆนะครับ10-18เดือนหน้านะมิถุนายนอุ้ยหอบอย่าลืมนะครับเผื่อเวลามาแล้วก็เผื่อกำลังยาดมเอาไว้พร้อมเพราะว่าวัดเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะกว้างนะครับกว้างมากๆเลยไปเดี๋ยวพาไปลงที่เห็นเจ้าบ้านบอกว่าทางโน้นมีอีกไปโยกอ๋อคืองี้ครับตรงเขาทำเทียมของทางตรงนี้ก็มีอีกที่หนึ่งนะครับแต่เมื่อกี้ทางเจ้าจังหวัดเขาโชคทีมาทางนี้นะครับก็คือทะลุออกประตูเลยนะครับประตูไปนู้นเลยมันมีอีกที่หนึ่งนะครับผมเห็นละที่เป็นสีๆอยู่ทางนู้นน่ะน่าจะเข้าไปได้เปล่าไม่รู้แต่ไปดูไหมยังแสดงว่าเข้าได้นะครับมันคนละทิศคนละทางกับฝั่งนี้นะครับทางนี้เขาวัดหลักนะครับแต่อีกฝั่งนี้ก็มีงานอีกเหมือนกันนะครับนี่น่าจะทำใกล้เสร็จแล้วล่ะก็คือเป็นเขาทำเทียมเหมือนกันนะครับแอบดูหน่อยไหนๆมาแล้วเอาให้คุ้มค่าน้ำมันหน่อยว้าวหุ่นตัวที่7ตัวที่12ตัวที่11 13อยู่นี่นะครับ กระจัดกระจายกันอยู่อย่างนี้ใครหาครบทั้ง13ถือว่าคุณเป็นยอดคนจริงนะครับอันนี้อยู่ทางนี้7 12 11 13นะครับว้าวไปเข้าไปดูใกล้ๆก่อนแป๊บนึงนี่เองครับพี่น้องครับมาซ่อนอยู่ตรงนี้เองครับผมพี่น้องครับหุ่นตัวที่11ครับห
ุ่นตัวที่11ครับผมขยันเดินกันหน่อยแล้วกันครับถ้าอยากจะดูให้ครบนะครับผมว้าวดูสกายเลยหุ่นตัวที่7อยู่นี่นะครับหุ่นตัวที่7 7 11นะครับว้าวแล้วก็ตัวที่13ครับผู้ชายเรียกตัวไม่ได้นะครับต้องเรียกหุ่นที่13ดีกว่าครับขอโทษครับขอโทษตบปากตัวเอง3ครั้งนี่ครับแวะมาหาคุณแม่นะนี่น่าจะเป็นตัวที่สุดท้ายแล้วนะครับตัวสุดท้ายแล้วที่จะมีการสร้างนะครับแม่นางเขาอยู่นี่เอามาดูในส่วนที่ไม่ได้อยู่ในตัววัดอย่าง 100% นะครับนั่นอยู่รอบนอกนะจะได้รู้นะครับว่ายังมีอีกส่วนหนึ่งนะหลังจากที่กระจัดกระจายออกมานอกวัดนะครับก็จะมีทางถ้ำตรงนี้อีกต่างหากนะครับโอ้โหเข้าไปลึกเลยเข้าไปดูหน่อยนะเนี่ยไหนก็มาแล้วโอ้โหพระแก้วสวยฮะถึงตรงนี้ไม่งงนะครับ ไม่งงกันนะท่านในวัดอยู่ตรงนู้นนะครับแต่ว่าจะมีแยกออกมานะครับเพราะจะมีหุ่นอีก3หุ่นนะครับหุ่น3หุ่นนะครับที่อยู่อีกรอบนอกนั้นดิ่งเข้ามาเลยนะครับทอดจะอยู่ฝั่งนี้นะครับมีหุ่นอยู่ต่างหากนะครับ4หุ่นครับขอโทษมี4หุ่นนะที่อยู่รอบนอกนะฉะนั้นหาข้างในอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องมาดูข้างนอกด้วยปะเดี๋ยวพาไปดูอัฐิเฮ้ยต้องบอกว่าโกรธวะโกรธโอดอัฐิถ้าเป็นคนธรรมดาเรียกว่าไงวะสับสนเลยที่เก็บกระดูกแล้วปะใหญ่เพิ่มเติมเลยเมื่อกี้ไปแอบดูไปแล้วอยากจะให้ดูบ้างนะครับเสร็จงานแล้วเขาก็เอาขึ้นไปเอาพอจะมีงานวันที่10เขาจะเอาขึ้นไปข้างบนนะตอนนี้ถ้าใครมาก่อนเนื่อนๆก็จะได้เห็นจัดๆเลยอยู่ข้างล่างเลยนะครับแต่รูปที่ตอนแม่เสียเขาถ่ายไปด้วยนะรูปเริ่มเลยแต่ว่าอย่าไปดูมันเลยสงสารแกไปโย่เดินข้ามฝั่งข้ามทะเลไปเหมือนข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาไงเฮ้ยเอาเป็นโดมบ้าบ่หวังอ่ะนั่นแล้วก็ถึงนะครับอันนี้เป็นที่ใส่กระดูกของคุณแม่พุ่มพวงนะครับปกติจะอยู่นี่นะแต่พอมีงานเดี๋ยวพอมีงานวันที่10ปั๊บจะย้ายไปอยู่ตรงอีกฝั่งนึงนะครับเพื่อให้คนจํานวนมากได้เข้ามาถึงได้เข้าถึงง่ายๆสาธุสาธุกับหลวงพ่อก่อนครับอ่ะผมให้ดูตรงนี้นะครับแล้วก็นะเรื่องภาพจะไม่ให้เห็นนะภาพตอนที่ท่านเสียมันจะไม่เห็นนี่เลยอยู่นี่ครับนี่เลยอยู่นี่ไหนก็เต็มเลยนะครับเดี๋ยวนี้งานก็จะขึ้นมาข้างบนนะข้างหลังผมเบลอไปนะเอาที่เก็บกระดูกบังไว้ก่อนถ้าใครอยากจะดูจริงๆก็มาดูด้วยตัวเองนะผมจะไม่ได้ถ่ายนะครับตัวความคารวะของท่านนะไม่อยากไปเผยแพร่ไปนะครับนี่เลยไปเริ่มเลยเอาละไปรู้กันนะตรงนี้มีนะมันปกตินะครับมันมีงานอยู่ข้างบนนะก็จะขาดเสียไม่ได้เลยนะครับเราก็ต้องไปหุ่นที่หนึ่งเพราะว่าจะมีมวลกระดูกของทางคุณแม่พุ่มพวงผสมอยู่ด้วยนะครับเป็นผงขี้เถ้าแล้วก็มีกระดูกปนนั่นแหละปนแล้วเราไปเขย่าหรือว่าไปจับลูกปิงปองก่อนมาดิจะพลาดไปได้เลยนะครับงานหลักผมเลยป่ะยุบเจอข้างล่างที่ผมว่าไม่มีงานก็เหมือนมีนะครับเขาก็ตั้งร้านกันเป็นเรื่องปกตินะถึงจะไม่ใช่วันใหญ่จริงๆเขาก็ยังมีงานกันอยู่นะครับก็มีการขายของรอบๆนะครับตรงยาวไปหาหุ่นที่หนึ่งเลยดับแรกไปขอหวยพันนี่เลยครบเลยนะครับเนี่ยขอเสร็จมาซื้อได้เลยนะครับนี่ยังตั้งไม่ครบนะจริงๆยาวเหยียดเลยนะครับเนี่ยใครจะมาวันปกติก็ได้นะรถก็ไม่ได้ติดอะไรนะครับแต่ถ้าจะมาคึกคืนเฮฮาแล้วก็เยอะวันนี้คุณก็มาวันที่10ถึงวันที่18ได้นะครับถึงต้นไทรแล้วครับต้นไทรในตำนานนะครับใครมาก็ต้องมานี่นะผ่านต้นไทรก่อนนะถึงจะลงข้างล่างได้ว้าวแอบเริ่มเลยหลักๆผมถ่ายไปหมดแล้วนะครับในคลิปก่อนนู้นใครสนใจในเรื่องของรายละเอียดนะครับการเกิดกำเนาะเกิดแก่ใครเป็นผู้บริจาคที่วัดขึ้นมาแล้วก็สามารถเกิดเป็นวัดนี้ขึ้นมาได้ก็ลองไปหาดูก็ได้นะครับจะบอกให้คร่าวๆนะครับ
ปู่บุญนะครับปู่บุญดอกไม้หอมแล้วก็คุณปู่เสานะครับโสภานะครับเป็นผู้บริจาคที่ดินจนสามารถสร้างเป็นวัดขึ้นมาได้นั่นเองครับที่นี่นิยมถวายไก่กันนะนี่ครับหลักๆว้าวแต่ถ้ามาคืนจะขลังขนาดไหนเนี่ยสวยต้องทำซาวสวยซาวหลอกหลอนหน่อยละให้ดูขลังหน่อยทุกคนชอบอะไรแปลกๆถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องลงไปหาคุณแม่หุ่นที่หนึ่งของเรานะครับตัวนี้เป็นการถวายนะครับใครเสี่ยงโชคลาภอะไรเรียบร้อยแล้วครับถ้ามีโชคมีลาภก็บุญอะไรแล้วก็แต่หามาตามนั้นนะครับไปขอลงข้างล่างก่อนหอบด้วยโยกดีครับถึงจุดที่หนึ่งแล้วนะครับถ่ายต้นทรายเสร็จแล้วอันนี้จะเป็นระบบเรียวๆนะครับเพราะการถ่ายจะมาทำคนเดียวก็ลุยคนเดียวนะครับเรียวๆก็ไปเลยป่ะไม่มีคนถือจับกล้องให้นะครับลงมาก็จะเจอข้างล่างเลยจะวนซ้ายวนขวาก็เรื่องของเรานะครับผมมาทางนี้ดีกว่าเดี๋ยวรอคนซานิดนึงนะผมคงต้องเข้าไปไหว้มานะครับโยนี่เลยจุดที่หนึ่งนะครับอันนี้จุดที่หนึ่งหุ่นที่หนึ่งของเราความเป็นมาก็มีอยู่นะครับหุ่นที่หนึ่งนี้จะใส่ผงอัฐิของทางคุณแม่มาสมด้วยนะครับทางท่านอาวาสก็ท่านได้บอกมาอย่างนั้นนะความเป็นไปเป็นยังไงก็ใครอยากเห็นอธิใจจริงๆจังๆก็ไปอยู่ข้างด้านหน้านู้นเลยนะครับคนละทิศคนละทางหน่อยนะครับก่อนที่จะขึ้นบนโดดของทางเจ้าวาดรุ่นก่อนนั่นนะครับปะขออนุญาตพาไปใกล้ๆนะครับขออนุญาตแม่ด้วยด้วยความเรียวๆนะครับยังไม่ได้นั่นเลยเรียวๆมาโอเคขอโชคขอลาภเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะไปบอกท้ายรายการนะครับว่าผมได้เลขอะไรนะตามไปซื้อกันเองแล้วกันนะครับโอ้ยเดี๋ยวไปตรงข้างหน้าอีกแป๊บนึงแล้วก็จะปิดเทปตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะกลับไปตัดให้ทันก่อนที่จะมีงานนะวันเคอร์ดิสเซนมาข้างในนี่ก็จะเป็นศาลานะครับสระน้ำอดุดัดเอาละหมดนะหมดเทปไม่อะไรจะบอกแล้วนะครับยังไงก็พยายามตัดมาให้มันออกมาดูดีที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับอย่าลืมนะครับวันที่10นะครับวันที่10ถึงวันที่18นะไม่ใช่เฉพาะมีวันที่13อย่างเดียวนะ10ถึง18เดือนหน้านะครับมิถุนายนนะอย่างนี้ก็ตามมาแล้วก็เผื่อเวลาด้วยนะครับรถติดมากมหาศาลเราจะบอกให้นะครับเดินทีผู้เฒ่าแก่นะครับใครเป็นลูกเป็นหลานก็บอกด้วยนะครับไม่ไหวก็อย่าฝืนนะครับเพราะงั้นจะเดือดร้อนนะครับต้องเป็นภาระกันอีกนะครับโอเคไปปิดเทปตัวหน้าแม่พรุ่งนี้แหละบ๊ายบายแม่พรุ่งด้วยบ๊ายบายโย I just feel alive I just feel